ความงดงามของวัดวาอารามที่หนึ่งที่ฉะเชิงเทราสวัสดีทุกท่านนะฟ้าสาธุท่านสมาชิกผมอยู่ที่วัดเปร่งไพบูลย์ธัญญาหารตำบลเปร่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราข้างหน้าที่ท่านเห็นคือพระอินทร์สามใช่ครับพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ไผ่แท้ๆเลยนะครับสาธุท่านสมาชิกสวยงามมากนะฮะพระอินทร์สามคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องราวให้ฟังดีกว่านะครับก็พระอินทร์สามเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่สานจากไม้ไผ่ที่อยู่ในป่าลึกนะของเมียนมาประเทศพม่านั่นแหละนะครับและจะตัดได้ในเดือนธันวาคมเท่านั้นเพราะอะไรเพราะมีความเหนียวนะครับหรือว่าอีกเรียกอย่างว่าไม้มุมก็ได้นะครับมันจะเหนียวมากเลยท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าในการสานพระเจ้าอินทร์สานนั้นเนี่ยพระอินทร์จะโดนบันดาลและได้แปลงกายมาช่วยสานนะครับตั้งแต่ช่วงคอและพระเกศโมลีจนแล้วเสร็จนั่นเองนะครับนี่เลยงดงามมากพระอินทร์สานสวัสดีทุกท่านนะฮะพิกัดเดี๋ยวผมจะปักหมุดไปให้ผมบอกเรื่องเป็นบรรยากาศส่วนตัวเปิดตลอดเวลาหลวงพ่อท่านบอกไว้แล้วครับหลวงพ่อท่านรองเจ้าว่าเปิดตลอดเวลาเข้ามากราบไหว้นะครับสักการะได้เลยนะฮะทำจากไม้มุงหรือเรียกว่าไม้ไผ่จากป่าลึกในเมียนมานะครับที่ตัดได้เฉพาะเดือนธันวาคมเท่านั้นแล้วก็มาสานสุดยอดคือท่านเห็นในรูปอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะถ้าท่านมาเห็นของจริงอลังการงานสร้างจริงๆผมถือว่าเป็น Amazing ฉะเชิงเทราเพราะทีมงานผมก็หาข้อมูลมาช่วยนะพอมาดูเฮ้ยมันเหมือนธรรมดาแต่ไปทำรายการได้ก็แปลกดีนะครับพระพุทธรูปทำจากไม้ไผ่แต่พอมาเห็นของจริงสาธุนะมาถึงท่านสามารถมาทำสังฆทานทำบุญตรงเนี้ยมันจะอิ่มบุญรู้สึกอบอุ่นใจยังไงไม่รู้อะนะอีกหนึ่งเรื่องราวเลยครับสถานที่ลับๆดีๆ Amazing ฉะเชิงเทราเลยนะครับกับพระเจ้าอินทร์สานสานจากไม้ไผ่ในป่าลึกจากเมียนมานั่นเองมาเยี่ยมชมแล้วท่านจะอบอุ่นใจและได้บุญเหมือนผมนั่นเองฝากไว้ด้วยนะวัดเปร่งไพบูลย์ธัญญาหารสุดยอด Amazing ยกนิ้วให้เลยท่านผู้ชมนะฮะแล้วมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมานะครับแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีผมจะพาไปทั่วทิพย์ทั่วไทยเลยนะฮะและที่ขาดไม่ได้ขอผู้คนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันและขอพระคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าเลยที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้อิ่มอกอิ่มใจอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เลยว่านะครับกับวัดเปร่งไพบูลย์ธัญญาหารหน้าองค์พระอินทร์สามนั่นเองอ่ะครับสาธุด้วยกันสมาชิกสาธุครับสวยสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดยกนิ้วให้เลยสาธุสาธุสาธุ